เพื่อนๆใช้กองหลังแบ็กซ้ายแบ็กขวาคนไหนเป็นตัวหลักประจําทีมอยู่ฝากคอมเมนต์บอกกันหน่อยลวกันนะครับคลิปนี้สรุปมาให้เรียบร้อยสําหรับตําแหน่งแนวรับค่าพลังสูงสุดเรื่องของตัวเลขต่างอาจจะมีค่าเคลื่อนได้หรือไปเช็คในตัวเกมเพิ่มเติมครับเจ๊นางเกมมิ่งรับเตอร์เกมมอโมบายถูกกว่าเติมเองเยอะที่สาคัญปลอดภัยเติมไวเอินฟูลดับประเทศต่างใช้บริการนอกจากนี้ยังมี i อพร้อมเล่นและเกมอื่นอีกมากมายติดต่อได้ที่เพจ a c e b o o k เจ๊นางเกมมิ่งหรือแอดไลน์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ลิงก์ใต้คลิปปนนี้้รระะังเพลอมยคบ เริ่มที่กองแรงกันก,นก่อนครับอย่างตัวลูเบนดีอาร์สครับ mm. ในสไตล์เลนเดอะเดสทอยเยอร์ตัวเข้าหนาแต่เกมนะครับส่วนสูง186นั่นเองนะฮะเท้าซ้ายที่ไม่ถนัดใช้เมื่อมีโอกาสใช้ได้ดีครับ for เล่นการ์ตาประเจ็บก็เอาไปเต็มที่เลยนะครับไม่ได้ว่าในสไตล์เลนเดอะเดสทอยเยอร์ตัวเข้าหนาแต่เกมเนี่ยลูดีอาร์เขาโหดสุดแล้วนั่นเองนะฮะอ่ะขออภัยลูเบนดีอาร์สครับ,ออรบเอาไปว่ามีค่าพลังแตะ97ค่าพลังครับเป็น4ค่าพลังเกมลับพลังกระโดดความแข็งแกร่งทางร่างกายลูกมงแล้วก็ ความอึดน,นั่นเองนะฮะสุดจัดมากๆมีครบเลยนะครับสกิลจัดเต็มครับทั้งเรื่องของการจ่ายบอลน,นะลูกอากาศแล้วก็เกมรับนะครับขาดตกตรงไหนไปก็ไปใช้เทมเพิ่มเติมได้ครับและไปสุดอยู่ที่98นั่นเองนะครับอัพตามผมเนี่ยจะได้อยู่ที่97นะครับแต่ผมเน้นข้ามลังแต่90ให้มันได้7อันเฉยๆนะฮะ มาดูซาิบากันบ้างครับส่วนสูง193น่าจะ build up มันองนะฮะส่วนสูงดีจัดเลยนะครับอายุ23ปียังคงเป็นดาวรุ่งเท้าซ้ายที่ไม่ถนัดนานทีใช้ใช้ได้ปกติฟอร์เล่นการ์ดทเจ็บเอาไปเต็มที่ครับมี4ครับลังเกมรับนะฮะแล้วก็ความแข็งท่าทาร่างกายแต่95ค่าพลังมีความเร็วความอึดที่ดีนะครับแม้ว่าพลังกระโดดกับลูกมองอาจจะไม่ได้เยอะมากก็ตามนะมีสกิลลูกการัดครบจ่ายบอลบางบอล,บอล,บอลยาวมีนะครับแล้วก็มีสกิล,ลเกมรับด้วยอาจจะขาดไปบางสกิล,ลใช้เทมเพิ่่มมเติไไดด้และปสุที 98อีแล้วมาดูแบ็กซ้ายจากตัวอูโดกี้กันมากนะครับส่วนสูง187นั่นเองนะครับอายุ22ปีจะคงเป็นดาวรุ่งนะซเล็ตฟูลแบ็กฟิเนเจอร์ตัวเซตที่พร้อมเติมขึ้นไปถึงในกรอบเขตั่วเพื่อช่วยยิงประตูครับเล่นเอลเอฟแบ็กซ้ายได้ค่าพลังเท่ากันท้าขวาที่ไม่ถนดัดก็จะไม่ค่อยใช้ใช้ได้ไม่ดีด้วยนะครับที่เหลือก็ปกติกลางๆฮะมีวิ่งเร็วแต่ก้าวๆนะครับจังหวะออกตัวดีเตะแรงพลังกระโดดความยิดกรทรงตัวแล้วก็ความอึดโอเคมี2ค่าพลังกมรับพร้อมใช้้งานอีกดวยครับ แล้วก็แน่นอนครับว่ามาพร้อมกับสารสกิลอาจจะน้อยไปหน่อยต้องใช้เทมเพิ่มเติมครับมีแค่สกิลเลี้ยงบอลตอกส้นแล้วก็ช่วยเรียกฝาเท่านั้นเองครับสุดยอดดาลูกคนนี้ สุดที่95ครับจากที่ลองอัพมามาดูแบ,บ็กซ้ายคนต่อไปกันบ้างน,นะครับในตัวอัฟองโซเดวีครับส่วนสูง185นักตะเล่นทักกิ้งฟูลแบ็กตัวเล่นเส้นเนื้อเกลือปุกนั่นเองนะครับฝั่งซ้ายเนี่ยเล่นได้ครับหลังเท่ากันหมดเลยนะฮะเท้าขวาที่ไม่นถนัดก็จะใช้เมื่อมีโอกาสและใช้ได้ดีด้วยแต่ฟอร์ก็เล่นการท่าบาดเจ็บอาจจะไม่ค่อยดีครับมีเรื่องของเลี้ยงบอลสองข้าบลังความเร็วเตะแรงพลังกระโดดความพิกสกทรงตัวแล้วก็ความอึดที่ดีครับสองข้าบลังความเร็วโหดมากๆ9 9 9 94 8เเเเเเลลลลยยยนนนนนะะคคคครรรรรัััััับบบแแตต่่่่าางงงงงง็็ววิิ้้้้ออออออึดนอนสดสกขขจมมีีทื บอลน,นะฮะยิงประตูแล้วก็มีตอกส้นเปิดบอ,องงลโค้งริมเส้นก็มีเกมรับก็มาส่วนตัวใช้อยู่เหมือนกันครับของดีมากๆ แล้วดูแบค็คขวากันบ้างครับเรื่องที่ไฮคิมีนะครับส่วนสูง181นสั Full Back isher, เสเตอร์ฟูลแบ็กเฟอนิเจอร์ตัวเส้นที่พร้อมเติมขึ้นไปถึงในกรอบเขยโทษเพื่อช่วยยิงประตูครับเล่นทั้งแบค็คขวาแบ็คซ้ายแล้วก็อาร์เอฟได้ค่าพลังเท่ากันส่วนตัวก็ใช้เป็นตัวหลักเหมือนกันนะเท้าขวาที่ไม่ถนัดครับอ่ะขออภยัยเท้าซ้ายที่ไม่ถนัดฮะใช้เมื่อมีโอกาสใช้ได้ดีครับฟอร์ก็เลยก็ปกตินั่นเองนะซึ่งจะมาพร้อมกับ3ค่าพลังเกมรับเลี้ยงบอล2ค่าพลังความเร็วเตะแรงความเอที่ดี วิ่งเร็วเนี่ยแต่99เช่นเดียวกันกับความอึดนะครับโ,โหบอกเลยว่า90นาทีวิ่งสบายยาวๆว,วิ่งเร็วๆด้วยแล้วก็มีสกิลทั้งเรื่องของเลี้ยงบอลเปิดบองโค้งริมเส้นทุ่มไกลยิยงจุดโทษก็มีเกมรับก็ามาครับ ครบเครื่องจัดเต็มนะฮะสำหรับตัวฮาคิมิโรชูสุนเดกันม้านะครับในเะส้นดิฟเฟอสีฟฟูลแบ็กตัวในเส้น,นเกมรับส่วนสูง178เนะครับเล่นทางตำแหน่งกองหลังนะฮะแล้วก็แบ็กขวาได้ค่าพลังเท่ากาันส่วนตัวก็ใช้งานอยู่เหมือนกันครับเท้าซ้ายที่ไม่ถนดัดนาดทีใช้ใช้ได้ปกติฟอร์กเลสสมมติ้นเสมอปลายดีครับโดดเด่นในเรื่องของความเร็วพลังกระโดดแล้วก็ยังมีทั้งความอึดน,นะฮะสี่ค่าพลังเกมรับแล้วก็จ่ายว่าสั้นที่ดีแต่90รวมแล้ว6ค่าพลังนะครับ กระโดดก็ดีเกมรับวิ่งเร็วอึดอีกด้วยฮะแต่ยังมาพร้อมกับสกิลนะครับทั้งคองบอลลูกอากาศครบลูกมงก็มีเกมรับแบบจัดเต็มถ้าไม่พอใช้เทมเพิ่มเติมได้ครับแล้วไปกันต่อกับตัวเทนอเล็กซานเดอร์อาร์โนกันบ้างนะครับนนแสดงฟูแบ็กฟินะิเชอร์เติมเพื่อไปถึงในก,อกรอบแคทโทเพื่อช่วยยิงประตูนะครับส่วนสูง175งนะครับก็คือเล่นฐนตำแหน่ง CMF กล่อ,องกลางได้ด้วยนะอารก็เล่นได้แบกขวาก็เล่นได้เท้าซ้ายที่ไม่ถนัดฉันว่ามีโอกาสใช้ได้ดีฟอร์เล่นก็เสมอต้องเสมอไปดีครับเฟนเนี่ยก็จะมีทั้งเรื่องของกองบอลจากบอลสั้นโยบรัลรยาลุกตั้งเตะลูกโคง4ี่คาบลังเกมรับว,วิ่งเร็วเตะแรงความอึดที่ดีแต่93ก้าพาบหลังนะครับ แหมภาพรวมแจ่มมากๆฮะสรงกบเป็นพรีเซนเตอร์ของเกมนี้เลยนะครับก็จะมีทั้งเรื่องของคองบอลจ่ายบอลตา,ตา,ตานะครับเออบอ,อ,อลโค้งริมเส้นก็มีสกิล,ลจ่ายบอลค่อนข้างเยอะสกิล,ลเกมรับอาจจะน้อยไปหน่อยแต่คนนี้สุดยอดแห่งความเก่งอยู่แล้วสําหรับเฮนอเล็กซานเดอร์อาร์โนครับยังไงก็ขอคนที่ตามไปก็รับชมมากๆนะครับมีกองหลังแบ็คซ้ายแบ็คขวาคนไหนเก่งๆน่าสนใจฝากคอมเมนต์แบ่งปันกันได้นะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ